เป็นวันเด็กนะคะเราก็มาเที่ยวกันที่เชียงใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่สวนราชพฤกษ์อากาศเย็นสบายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกับดอกไม้ทั้งวันเลยเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้อาจจะถ่ายรูปกับดอกไม้อะไรบ้างคะอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะเป็นจุดหมายที่นิยมมากสำหรับการมาชมดอกไม้พันไม้ต่างๆมีการจัดแสดงพันไม้ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมีทั้งสวนไทยสวนนานาชาติแล้วก็สวนองค์กรมีจุดไฮไลท์ที่สำคัญอยู่ที่หอคำหลวงที่จำลองมาจากหอคำของเจ้าเมืองเชียงใหม่ในอดีตนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ไกด์เขาแนะนำมากเลยนะคะก็คือเป็นเรือนกล้วยไม้แล้วก็เรือนพันไม้หนาวนะคะที่มีดอกไม้สวยมากเลยเช่ารถขับรอบนะคะก็อยากจอดตรงไหนก็จอดถ่ายรูปเลยสุดยอดเขาก็มีสวนประเทศต่างๆตามถนนนะคะconfident poised determined 94 women only one will become miss universe and who I take Mauritania Nepal Belgium นะคะเป็นเนินน้องคูนนะคะเต็มไปหมดเลยแล้วก็เห็นแบ็คกราวด์เป็นหอคำนะเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยอีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้เป็นพระอุปคุฎนะคะข้างในมีน้องสิงห์น่ารักมากเลยว้าวว้าวและตรงกลางนี้นะคะก็เป็นจุดไฮไลท์ของสวนราชพฤกษ์ก็คือหอคำหลวงนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะเป็นสวนดอกบานไม่รู้โรยมี3สีให้เลือกถ่ายรูปกันนะคะก็หามุมถ่ายกันดีๆก็น่าจะได้รูปสวยงามอยู่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแล้วมาอวดว่าเราจะได้รูปสวยเปล่าชื่อว่าวัดต้นเกวียนนะคะซึ่งต้นเกวียนเนี่ยก็คือต้นตะขบป่านะคะเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้น่าจะมีต้นตะขบป่าเยอะซึ่งตอนนี้เหลือแค่ต้นเดียวนะคะคือต้นนี้ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือที่นี่เนี่ยเป็นจุดที่เจ้าทางเหนือเนี่ยเขาจะมาแวะพักกันระหว่างเดินทางนั่นเองค่ะท
ุกคนคะเราจะพาไปรีวิวสวนดอกมาร์เกร็ตที่แม่ลิฟนะคะแต่ว่าวิดีโอเนี่ยมันหายไปหมดเลยขออนุญาตรีวิวเป็นภาพแทนนะคะเสียใจมากเลยก็ตอนแรกนะคะไอเนี่ยอยากจะลองไปสวน I Love Flower นะที่ดาราเข้าไปกันแต่ปรากฏว่าพอลองไปเช็คแล้วเนี่ยมันต้องจองล่วงหน้านะคะแล้วก็เหมือนว่าคิวเขาเนี่ยจะเต็มไปหลายเดือนแล้วแล้วก็ต้องไปรอ walk in เท่านั้นนะคะก็เลยลองเช็คดูปรากฏว่ามันมีสวนดอกไม้แนวเดียวกันเยอะมากเลยนะคะที่แม่ริมเนาะมันมีหลายสวนที่ติดกันแบบที่ไม่ต้องจองทีนี้ทุกสวนเนี่ยราคามันก็จะเท่าๆกันนะคะคือ50บาทแล้วก็อาจจะมีค่าจอดรถเนี่ยอีก20บาทนะคะแต่ละสวนเนี่ยสีดอกไม้จะไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ที่เห็นนะคะก็จะมีม่วงขาวเหลืองนะคะเวลาเช็คเนี่ยเราก็ต้องไปเช็คดูก่อนว่าแต่ละสวนเนี่ยมันมีดอกไม้สีอะไรตรงกับที่เราอยากไปหรือเปล่าอย่างเวลาไอเช็คเนี่ยไอก็จะเข้าไปดูในเช็คอินใน Instagram นะคะว่าสวนเนี้ยยังมีดอกไม้บานอยู่หรือเปล่าเพราะว่าใน Instagram น่ะมันจะเรียลไทม์สุดอย่างเวลาคนไปเช็คอินแล้วถ่ายสตอรี่เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าโอเคสวนดอกไม้เนี่ยที่นี่ยังมีดอกไม้บานอยู่ก็ไปนะคะก็มี2สวนที่ไอเลือกมานะคะเป็นสีม่วงกับสีขาวที่แรกเลยเนี่ยก็คือ We Flower Village ค่ะที่นี่จะเป็นทุ่งดอกมาร์เกร็ตสีม่วงนะคะซึ่งจุดเด่นเนี่ยที่นี่สวนใหญ่แล้วก็ดอกไม้แน่นนะคะวันที่ไปเนี่ยคนไม่เยอะมากก็เลยทำให้ถ่ายรูปค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็มีที่นี่เขาจะมีเหมือนมุมหลายมุมนะคะให้เราถ่ายรูปเก๋ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมนั่งจิบชานะคะมีกระจกมีตู้โทรศัพท์แบบอังกฤษนะคะแล้วก็ที่เด่นๆเลยนะคะก็จะมีเปียโนม็อกอัพสีขาวไว้ให้ถ่ายรูปออกมาเนี่ยแบบดูยุโรปลาเวนเดอร์มากๆเลยสวยงามค่ะและอีกที่หนึ่งนะคะที่ไอเลือกก็คือบ้านนาฟลาเวอร์ที่นี่นะคะจะเป็นทุ่งดอกมาร์เกร็ตสีขาวที่นี่จะเป็นสวนเล็กๆหน่อยก็จะมีพ็อปเล็กๆน้อยๆให้นะคะอย่างช่อดอกไม้ที่ไอถือในมือในรูปเนี่ยก็เป็นของฟรีที่ทางสวนเขาจัดไว้ให้นะตอนไอไปเนี่ยดอกไม้แปลงครึ่งนึงเนี่ยมันจะแบบแห้งๆไปแล้วแต่ว่าอีกครึ่งนึงเขาเพิ่งลงใหม่เลยนะคะดอกไม้กำลังบานแน่นมากนะคะแต่ว่ามันมีผึ้งเยอะมากแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะผึ้งเขาไม่ได้มาต่อยเราถ้าเราไม่ไปแบบวุ่นวายเขาก็เดินถ่ายรูปไปชิวๆไม่ต้องสนใจน้องผึ้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญถึงมันจะเล็กเนี่ยแต่ว่าเขามีบันไดไว้ให้ด้วยนะบันไดแบบปีนทำให้มันถ่ายรูปออกมายังไงก็ดูแบบยังไงดอกไม้ก็ดูแน่นแล้วก็ขาออกเนี่ยเขามีน้ำดื่มฟรีไว้ให้บริการด้วยนะคะน่ารักมากเลยก็ถือว่าทั้งสองสวนเนี่ยไอ้ถ่ายรูปออกมาเป็นร้อยรูปเลยนะคะลงได้ถึงปีหน้าเลยทีเดียวถ้าใครอยากไปตามร้อยก็จัดได้นะคะจุดสุดท้ายของทริปนี้แล้วนะคะอยู่ที่ร้านอาหารกาแลนะคะก็เดี๋ยวขอดูไปทานข้าวกับครอบครัวก่อนแล้วก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะคะที่นี่ก็เป็นหนึ่งจุดเช็คอินร้านอาหารที่แบบฮิตมากคนเยอะมากนะคะแล้วเขาก็โอ้โหคือส่วนโลกมากเลยค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีจ้าดอกไม้เยอะมากนะคะนึกว่าอยู่งานที่ส่วนโลกเลยทีเดียวตั้งแต่ข้างบนแล้วก็ลงเนินมานะคะเขาแบบจัดดอกไม้เยอะ